Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นกิจกรรมที่เราต้องให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเรามาต้อนรับมาพบปะกับพี่น้องเราซึ่งเป็นพี่น้องที่ออรันอาซาลีให้ความสำคัญเราต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้เพราะว่ากลุ่มเรานี้ก็เป็นมนุษย์เชื้อชาติเหมือนกับเรานะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมในนามของผู้ใหญ่บ้านสัญญานั้นไม่ใช่มาแค่เฉพาะทีมงานเราจะมาร่วมกับท่านในอำเภอจะแนะซึ่งท่านก็จะให้โอกาสกับคนมากมายทีนี้จะเห็นว่าท่านก็ยังให้ความสำคัญตระหนักถึงความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆในโอกาสนี้ผมต้องเรียนเชิญท่านพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องครับเรียนเชิญครับครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนกลุ่มพี่น้องออรังอัสซาลีนะครับร่วมกับทางทีมงานนะครับจากดุสงยอนะครับก็อย่างที่ทางท่านผู้ใหญ่นะครับได้นำเรียนว่าในส่วนของกลุ่มออรังอัสซาลีที่อยู่ในที่อำเภอจะแนะนะครับก็เป็นพี่น้องในพื้นที่ที่มีความจำเป็นที่ทางราชการหรือว่าองค์กรภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชนเนี่ยนะครับต้องมาดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับหรือเรื่องของความเป็นอยู่นะครับเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆอาจจะยังไม่สามารถที่จะยืนได้ตนเองนะครับอย่างเหมือนกับพวกเรานะครับทั่วๆไปนะครับเลยมีความจำเป็นที่ต้องมาดูแลวันนี้นะครับก็ได้รับทราบจากทีมงานของอำเภอนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยได้นำคณะเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้เข้ามาเยี่ยมนะครับพี่น้องออรังอัสซาลีนะครับแล้วก็มาพบว่ามีสมาชิกในกลุ่มนะครับป่วยนะครับนอนจมอยู่ในบ้านนะครับอยู่ประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับไม่รับประทานอาหารนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางอำเภอก็ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลจะแนะนะครับแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะนะครับนำบุคลากรนะครับจากหน่วยงานนะครับทั้ง2หน่วยนะครับมาดูแลด้านสุขภาพนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับก็อาจจะต้องดูว่ามีความจำเป็นที่จะต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือเปล่านะครับถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะนำตัวไปวันนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆก็ได้ร่วมกับทางทีมผู้ใหญ่นะครับนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมาสนับสนุนนะครับมาดูแลพี่น้องออรังอัสซาลีนะครับเหมือนทุกเรือนะครับก็จะมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับที่องค์กรภาคเอกชนที่ประสานมาทางอำเภอเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลพี่น้องออรังอัสซาลีนะครับก็ถือว่าเป็นคนไทยนะครับเป็นส่วนที่ทางอำเภอนะครับจะต้องดูแลนะครับจากนี้จากที่ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของออรังอัสซาลีซึ่งวันนี้เองก็ได้ทราบข่าวว่าจากท่านว่ามีผู้ป่วยก็เลยทางท่านก็เชิญทางโรงพยาบาลมาบริการเต็มที่นะครับนะขอDia tak makan 5 hari dah kok. Tak ada makan kalau enggak kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nama berah saya tak ingat dah. Kadafi. Yahya. Hak ni anak siapa ni? Anak saya dah. Oh. Nama Pokok. Pokok.